สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Deep Talk ครับรายการที่จะมาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและสถานการณ์โลกกับผมไอซ์อัชวินครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มีหลายหน่วยงานเลยนะครับทั้งรัฐบาลนะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการในภาคเอกชนนะครับออกมาเรียกร้องอยากให้แบงก์ชาติลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อสกัดการแข่งข้าของค่าเงินบาทหลังจากที่เงินบาทนะครับแข่งข้าขึ้นมาแรงมากๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเงินบาทกลายเป็นสกุลเงินที่แข่งข้ามากที่สุดในเอเชียหลังจากเฟดนะครับมีการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ4ปี 0.5% ทำให้ตอนนี้นะครับแรงกดดันต่างๆถาโถมกลับไปที่แบงก์ชาติอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้นะครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงของรัฐบาลนายกเศรษฐานะครับก็มีความพยายามอยากให้แบงก์ชาติลดอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดนะครับถึงขั้นมีกระแสข่าวนะครับว่าจะมีการปลดผู้ว่าแบงก์ชาติก็เลยทำให้มีการตั้งคำถามขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายถือว่าเป็นการแทรกแซงการทำงานของแบงก์ชาติหรือเปล่าแต่อีกด้านหนึ่งเองก็มีการออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับถึงเรื่องความเป็นอิสระของแบงก์ชาติว่ามันมากเกินไปไหมแบงก์ชาตินะครับเหมือนนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างไม่ฟังเสียงใครเลยอาจจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกับรัฐบาลนโยบายการเงินนโยบายการคลังอาจจะสวนทางกันไปคนละทิศคนละทางครับวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของความเป็นอิสระของทางแบงก์ชาตินะครับวันนี้คุยกันนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์เหลืองอารามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้เขียนหนังสือนะครับ72ปีธนาคารแห่งประเทศไทยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณไอซ์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องถามอาจารย์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นอิสระของแบงก์ชาติมันมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับครับก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะฮะด้วยผมขอยกเหตุผลมาสัก3เหตุผลแล้วกันนะฮะเหตุผลแรกคือเรื่องถ้าเราไปดูประสบการณ์ทั่วโลกนะครับแล้วก็ดูหลักฐานทางวิชาการเนี่ยก็จะชี้ให้เห็นว่าถ้าธนาคารกลางเนี่ยขาดความอิสระในการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยก็มักจะประสบปัญหาในการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจถ้าคุณไอซ์ลองคิดดูง่ายๆเหมือนกับคนที่พิมพ์เงินกับคนที่ใช้เงินน่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนเดียวกันน่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับความมั่นคงทางการเงินของประเทศใช่มั้ยฮะแล้วก็ในด้านของวิชาการเองเนี่ยระดับความอิสระเนี่ยนะมันก็มีความเชื่อมโยงที่เข้าไปศึกษากันมามีความเชื่อมโยงที่ถ้าทางการกลางอิสระมากขึ้นเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อของประเทศนั้นๆที่ต่ำแล้วก็ไม่ผันผวนแล้วช่วงหลังๆเองเนี่ยการศึกษาว่าแล้วมันก็จะส่งผลด้วยเรื่องเกี่ยวกับเสถียรภาพทางระบบการเงินด้วยนี่คือเหตุผลประการแรกในเชิงของประสบการณ์ที่ผ่านมาของโลกนะครับแล้วก็หลักฐานวิชาการในส่วนที่2นี่คือส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่ปัจจุบันประเทศไทยใช้เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อนะฮะซึ่งภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยความมีอิสระในการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยนะฮะถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากนะในการที่จะสร้างให้กรอบเนี้ยมีความน่าเชื่อถือนะฮะเหมือนเรามีเป้าเหมือนกับเป้าเงินเฟ้อคล้ายๆเป็นสมอเสร็จแล้วเนี่ยสมมติทางกลางเป็นผู้เฝ้าสมอเรือสมมติเป้าเงินเฟ้อคือปักคิดถึงเรือนะฮะแล้วก็ปักสมอลงไปเนี่ยเรือมันก็อาจจะแกว่งไปแกว่งมาได้ตามคลื่นลมแต่ว่าอย่างน้อยมันก็อยู่รอบๆสมอนั้นสมอนี่คือเป้าเงินเฟ้อถ้าเกิดว่าคนสงสัยในเรื่องความมีอิสระของธนาคารกลางคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะธนาคารกลางในฐานะที่เป็นผู้เฝ้าสมอเรือเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แค่ไหนเนี่ยสุดท้ายกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราที่ผมเรียกว่าสมอเนี่ยจริงๆทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า nominal anchor หรือสมอทางการเงินใช้เป้าเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นความมีอิสระภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือจากประชาชนนะครับเรื่องที่3เนี่ยคือเรื่องของ governance เรื่องของ governance ก็คือความอิสระของธนาคารกลางเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะถือเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพเชิงเศรษฐกิจของสถาบันเชิงเศรษฐกิจว่าถ้าประเทศใดเนี่ยที่มีได้รับมีธนาคารกลางอิสระในการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยก็ถือว่ามีgovernanceที่ดีมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะประเทศเกิดใหม่นะฮะที่จำเป็นที่จะต้องดึงดูดการลงทุนจากชาวต่างชาติเนี่ยจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเวลาเขามองเข้ามาเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าเอ๊ะ
ธนาคารกลางในประเทศนั้นๆสามารถที่ถูกแทรกแซงทางการเมืองได้เนี่ยนะฮะเขาก็อาจจะมีความกังวลถึงปัญหาเสถียรภาพในระยะยาวแล้วก็ส่งผลต่อการลงทุนที่จะไหลเข้าประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยประการที่3ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเป็นเรื่องของ governance แต่ว่าเราต้องไม่ลืมอย่างฮะว่าอิสรภาพของธนาคารกลางเนี่ยมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะความไอ้การที่มีธนาคารกลางจะมีความรับผิดชอบได้เนี่ยธนาคารกลางต้องเปิดเผยข้อมูลนะฮะเพื่อให้สาธารณชนฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการเงินสามารถที่จะตรวจสอบการทำงานของธนาคารกลางได้นะฮะซึ่งในการที่จะเปิดเผยข้อมูลเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการสื่อสารอีกนะธนาคารกลางก็ต้องสื่อสารมากขึ้นนะฮะอันนี้ผมต้องยกตัวอย่างให้คุณไอซ์ฟังให้กรณีของแล้วกันนะครับว่าเราตัดสินใจมาใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือความโปร่งใสในการดำเนินนโยบายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแถลงผลการตัดสินใจนะฮะนโยบายว่าตัดสินใจปรับดอกเบี้ยยังไงรวมทั้งให้เหตุผลใช่ไหมฮะผ่านแถลงการเสร็จปุ๊บก็มีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนผ่าน YouTube ผ่าน Facebook Live ให้ประชาชนได้ดูให้สื่อได้ซักถามเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็มีอีกเซสชั่นนึงให้นักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยสามารถรับฟังบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจหรือมุมมองทางเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้ซักถามแสดงความคิดเห็นผมคิดว่าเราต้องไม่ลืมว่าสิ่งเหล่านี้ภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะเราไม่เคยมีในสมัยที่เรามีนโยบายการเงินที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่เลยคือพูดง่ายๆคือว่าความอิสระที่ได้มาเนี่ยมันมีความสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่ได้อีกส่วนนึงก็คือความโปร่งใสในการดำเนินนโยบายแล้วก็มีกระบวนการตัดสินใจนะฮะที่มีความรับผิดชอบอยู่ครับครับอาจารย์นะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นอิสระครับคือหลายคนเองอาจจะยังสับสนนะครับผมขอย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบงก์ชาติถือว่าเป็นหน่วยงานอิสระไหมครับหรือว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางรัฐบาลฮะคือถ้าตรงนี้ต้องกลับไปดูที่พรบ.ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับครับซึ่งพรบ.ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยเนี่ยคือเมื่อปีพ.ศ. 2551นะฮะทีนี้เราคุยเรื่องอิสระมากเกินไปหรือน้อยเกินไปต้องกลับไปดูที่กฎหมายว่าต้องกลับไปจุดเริ่มต้นผมคิดว่าเราต้องจับหลักให้ได้ก่อนว่าเราการตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายคืออะไรนะฮะซึ่งวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเนี่ยก็กำหนดไว้ชัดเจนว่ามีหรือผมเรียกว่าพันธกิจละกันนะครับพันธกิจทางกฎหมายธนาคารกลางเนี่ยซึ่งก็เหมือนธนาคารกลางทั่วไปก็คือการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะมองไว้ได้3ด้านก็คือเสถียรภาพของระดับราคาดูที่อัตราเงินเฟ้อให้มันอยู่ในระดับที่ต่ำไม่ผันผวนเสถียรภาพของระบบการเงินพูดง่ายๆคืออย่าเกิดวิกฤตทางการเงินแล้วก็เสถียรภาพของระบบการชำระเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารกลางเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำตามพันธกิจนั้นในการดูแลเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงพูดเวลาเราพูดถึงความอิสระที่มันมากหรือน้อยเนี่ยเราต้องดูได้ว่าภารกิจคืออะไรภารกิจก็คือดูแลเศรษฐกิจแต่ในการดำเนินการเพื่อดูแลเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจเนี่ยธนาคารกลางจำเป็นต้องมีอิสระในการดำเนินนโยบายนะครับเพราะว่าจะมีอย่างที่เราเห็นอาจจะมีการแทรกแซงได้ด้วยให้ชั่งน้ำหนักไปทางระยะสั้นมากกว่าระยะยาวเพราะว่าเรื่องของเสถียรภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของระยะยาวครับดังนั้นฮะอาจารย์ตกลงแล้วแบงค์ชาติเองถือว่าเป็นหน่วยงานอิสระไหมฮะภายใต้กฎหมายเนี่ยคือแบงค์ชาติเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังก็คือรัฐมนตรีคลังเนี่ยผู้กำกับดูแลเป็นการทั่วไปนะฮะนั่นเกิดจะดูในแง่ของการคัดเลือกปัจจุบันเนี่ยในเรื่องกฎหมายของแบงค์ชาตินะฮะการคัดเลือกตัวผู้ว่าการเองท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ต้องผ่านการคัดสรรจากบอร์ดของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะต้องทำการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสรรขึ้นมา
ราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการสรรหาตัวบุคคลที่เป็นผู้ว่าการเนี่ยก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังหรือถ้าจะมองอีกด้านนึงคุณอาก็คือครับการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรายงานผลการดำเนินการกับคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมีการรายงานไม่ใช่ว่าอิสระทำอะไรก็ได้ไม่ต้องแจ้งผลอย่างที่ผมเรียนก็คือสองประเด็นในแง่ของตัวบุคคลเองเนี่ยนะฮะก็มีการคัดสรรจะผ่านกรรมการคัดเลือกนะฮะแล้วสุดท้ายผู้ตัดสินใจก็คือรัฐมนตรีคลังว่าจะเลือกใครมาเป็นที่เหมาะสมจะมาเป็นผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยในส่วนที่2ในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยถึงแม้ว่าจะดำเนินการอย่างอิสระในการตัดสินใจหรือชั่งน้ำหนักระหว่างระยะสั้นหรือระยะยาวนะฮะในเรื่องของการชั่งน้ำหนักระหว่างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในมิติต่างๆที่ผมพูดไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผลการดำเนินการก็ต้องรายงานต่อฝั่งของรัฐบาลอยู่ดีครับอาจารย์ครับดังนั้นเมื่อแบงก์ชาตินะครับเป็นหน่วยงานนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังดังนั้นนะครับนโยบายต่างๆเองเนี่ยมันต้องสอดรับกับทางรัฐบาลไหมฮะคืออย่างที่ผมเรียนว่าเราต้องจับหลักตรงนี้ก่อนว่าหน้าที่ของแบงก์ชาติเนี่ยคือการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วเราก็ต้องยอมรับกันก่อนว่าการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องที่ระยะยาวและถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยนะฮะการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอะโดยที่ราบลื่นมันเป็นไปไม่ได้คือประเทศที่มีปัญหาเสถียรภาพอ่ะนะฮะการพัฒนาเศรษฐกิจจะสะดุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของหลักของตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญงั้นถ้าเกิดเรามองแง่ของธนาคารชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือพันธกิจเขาถูกตั้งมาตามพันธกิจเนี่ยคือดูแลเสถียรภาพนะเพราะงั้นถ้าเกิดเรายึดตะเขาก็ในการดําเนินการต่างๆเนี่ยก็เพื่อไปตามภารกิจนั้นนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าดูแต่ระยะยาวไม่ดูระยะสั้นเลยใช่มั้ยฮะเพราะว่าอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราสังเกตดูธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับเหลือเพียงแค่ 0.5% เพื่อพยุงเศรษฐกิจนะฮะแต่การพยุงเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเหตุผลของมันที่สำคัญก็คือมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐภาพอยู่ดีเพราะถ้าเศรษฐกิจมันโตได้ไม่ดีหรือเกิดปัญหาวิกฤตขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่งผลกับเศรษฐภาพทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐภาพในด้านของระบบการเงินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลในระยะสั้นเพื่อดูเศรษฐกิจกิจกรรมในเศรษฐกิจเนี่ยมันมีนัยยะต่อเศรษฐภาพระยะยาวไม่ใช่ว่าดูแต่ระยะยาวไม่ดูสั้นเลยดูสั้นด้วยแต่ไม่ใช่เป้าหมายหลักเป้าหมายหลักคือดูเศรษฐภาพระยะยาวมากกว่าครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับว่าประเทศที่มีฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้ามาแทรกแซงการทำงานของแบงก์ชาติเนี่ยผลที่ตามมามันเป็นยังไงบ้างฮะคือประเด็นเนี้ยผมว่าเป็นประเด็นสำคัญมากนะครับในเรื่องของการแทรกแซงเพราะมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากเลยเนาะโดยเฉพาะไอ้รูปแบบการแทรกแซงลักษณะการแทรกแซงเนี่ยนะฮะในต่างประเทศเนี่ยก็มีแตกต่างกันไปมากเลยนะฮะเนี่ยถ้าเกิดดูมีไล่ลำดับเนี่ยก็คือตั้งแต่อาจจะทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะฮะไม่ได้หมายเฉพาะประเทศไทยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไอซ์กลับไปดูเนาะมีงานวิชาการออกมาบอกว่าในช่วงประมาณ2010ถึง2019เนี่ยช่วงประมาณทศวรรษที่แล้วเนี่ยนะฮะเขาไปดูจำนวนธนาคารกลาง118ธนาคารกลางแล้วก็ไปค้นแล้วก็ไปศึกษาดูว่าเอ๊ะแต่ละธนาคารกลางเนี่ยได้รับแรงกดดันทางการเมืองมากน้อยขนาดไหนปรากฏว่ามี40ธนาคาร 40% เกือบ 40% ของ118ธนาคารกลางที่เผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองแล้วก็จะแยกเป็น2ส่วนคือส่วนนึงส่วนกลุ่มนึงก็คือพูดง่ายๆคือแพ้ต่อแรงกดดันทางการเมืองต้องยอมทำตามสิ่งที่รัฐบาลต้องการก็คือลดดอกเบี้ยแต่ก็มีหลายธนาคารกลางที่สามารถที่จะยืนหยัดรักษาความรักษาเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินไว้ได้นะฮะทีนี้มันมีที่มันเป็นรุนแรงขึ้นมาเนี่ยมันมีถึงขั้นเมื่อกี้ที่บอกเรื่องรัฐบาลออกมาอาจจะผ่านสื่อให้สัมภาษณ์ว่ากดดันนี่คือเป็นรูปแบบหนึ่งนี่เป็นรูปแบบทั่วไปแต่มันจะมีรูปแบบที่มันรุนแรงไปกว่านี้ถึงขั้นที่ไปปลดผู้ว่าการ
หรือเป็นแค่กฎหมายก็ปลดผู้ว่าการได้นะครับตัวอย่างที่ผมว่ารุนแรงที่สุดเลยอ่ะที่ผ่านมาไม่นานมาเนี้ยนะฮะก็คือกรณีของประเทศตุรกีนะฮะกรณีตุรกีคือถ้าเกิดดูกรณีของตุรกีเนี่ยตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะจนถึงปี2024เนี่ยมีผู้ว่าการธนาคารชาติของเขาเนี่ยโดนปลดไปแล้วหรือเปลี่ยนผู้ว่าการไปแล้ว4ท่านใน5ปีนะฮะแล้วก็ถูกกดดันให้ลดดอกเบี้ยนะภายใต้เงินเฟ้อที่กำลังเร่งตัวขึ้นผลก็คืออะไรถ้ามาดูผลปัจจุบันนะฮะผ่านไปแล้ว5ปีนะเปลี่ยน4ผู้ว่าการคุณไอ้ก็คือปรากฏดอกเบี้ยปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายของตุรกีนะฮะ 50% นะเงินเฟ้อก็สูงมากจากครับ 10% นะตอน2019เนี่ยต่ำกว่า 10% ขึ้นไปสูงสุดเนี่ย 86% ตอนนี้ลงมาเริ่มลงมาบ้างแล้วค่าเงินของเขาจากปี2019จนถึงปัจจุบันค่าเงินอ่อนค่าประมาณ 80% ก็คือเกิดวิกฤตรุนแรงทางด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอันนี้คือกรณีที่รุนแรงที่สุดละที่ผมคิดว่าในตัวอย่างระยะที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยคือกรณีของตุรกีที่เห็นชัดว่าการเข้าไปแทรกแซงการทำงานของธนาคารกลางนะฮะเราก็ไม่เห็นด้วยกับการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจเนี่ยต้องการรัฐบาลต้องการให้ลดดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะภายใต้เงินเฟ้อที่มันกำลังเร่งตัวขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เงินเฟ้อขยับจากต่ำกว่า 10% น่ะไปที่ 86% ได้เงินอัตราดอกเบี้ยก็ขึ้นไประดับที่สูงขนาด 50% ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมว่าสะท้อนได้พอสมควรว่าผลกระทบมันสามารถที่จะมีความรุนแรงได้มากเลยครับครับอาจารย์ครับแล้วถ้าหันกลับมามองประเทศไทยอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าโอ้โหมีกระแสเรียกร้องจากรัฐบาลนะครับอยากให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยเนี่ยอย่างนี้ถือว่ามันเข้าข่ายว่าเป็นการแทรกแซงไหมครับคือประเทศไทยณตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคือกฎหมายของปี2551เนี่ยนะฮะค่อนข้างที่มีความเรียกว่าแข็งแรงอยู่พอสมควรตามที่เราเห็นในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการกดดันในเชิงที่ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อสาธารณะทีนี้จะเรียกว่าเป็นการแทรกแซงหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่อาจจะตอบค่อนข้างละเอียดละออดละเอียดอ่อนมากเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าคือไม่ใช่หมายความว่ากระทรวงการคลังหรือรัฐบาลไม่สามารถแสดงความเห็นได้เลยอันนี้ก็คงจะไม่ใช่นะฮะแต่การแสดงความเห็นนั้นเนี่ยเป็นการแสดงความเห็นแบบกดดันในเชิงข่มขู่มากเกินไปหรือเปล่านะให้อิสระหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่ามันมีหลายกรณีในประเทศอื่นๆเนี่ยประธานาธิบดีฝ่ายรัฐบาลก็ออกมาคอมเมนต์หรือติงนโยบายการเงินได้โดยที่มีข้อสงวนเอาไว้ว่าให้อิสระกับธนาคารกลางแต่ว่ามีข้อสังเกตดังนี้หรือมีเหตุผลดังนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พอจะยอมรับได้นะฮะแต่ว่าการที่ออกมาข่มขู่หรือลักษณะของการพูดจาคุณไอ้การพูดจาเวลาเราฟังจากสื่อเนี่ยเราก็จะพอรู้ว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมกังวลน่ะก็คือเวลาที่จะออกมาคอมเมนต์ในฝั่งรัฐบาลเนี่ยผ่านสื่อเนี่ยโดยที่พยายามจะแยกประชาชนออกจากสถาบันมันจะมีบางประเภทที่เช่นว่าธนาคารกลางไม่เห็นหัวประชาชนเลยเราเป็นประชาชนเนี่ยอันเนี้ยคือรูปแบบที่จริงๆแล้วไม่คอมเมนต์แบบเนี้ยมีหลายประเทศเลยนะฮะที่ใช้คอมเมนต์แบบเนี้ยแล้วคอมเมนต์แบบเนี้ยคือเป็นคอมเมนต์ของรัฐบาลที่มีเข้าข่ายประชานิยมเพราะว่าไอ้คำว่าประชานิยมเนี่ยหรือ populism ในเชิงรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะความหมายของมันก็คือการที่จะแยกประชาชนออกจากอีลิทกับเอสเซอร์วิสเมนต์ก็คือตัวอินสติทูชันงั้นในการที่จะบอกว่าธนาคารกลางไม่เข้าใจประชาชนพยายามแยกประชาชนออกมาอยู่เป็นหอคอยงาช้าไม่อยู่กับประชาชนเนี่ยคือเรียกว่าเป็นการพูดภาษาง่ายๆคือเหมือนการด้อยค่าสถาบันทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถาบันเศรษฐกิจหลักของประเทศอันเนี้ยไม่ควรจะทำเพราะว่ามันทำให้ไอ้ตัวสถาบันมันด้อยค่าลงแต่ถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยเหตุผลเนี่ยก็คือพูดจาด้วยเหตุผลว่าทำไมคิดว่านโยบายการเงินมันตึงตัวเกินไปมันควรจะต้องปรับได้แล้วเนี่ยผมเชื่อพูดจาด้วยเหตุผลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าอย่างน้อยก็คือเป็นการพูดจาให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ว่าธนาคารประเทศไทยเนี่ยมีอิสระเพราะตามกฎหมายเขามีอิสระนะฮะถึงแม้จะไม่ได้บอกว่ามีอิสระในกฎหมายเนี่ยแต่การที่จะเข้าไปแทรกแซงได้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับที่จะไปเช่นไปผู้ว่าการเข้าไปสั่งให้แบงค์ชาติทำนู่นทำนี่มันทำไม่ได้ในกฎหมายนะครับครับแปลว่ารัฐบาลเองก็จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะออกมาตั้งข้อสังเกตได้แต่ต้องไม่ใช่การข่มขู่นะฮะอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของนโยบายประชานิยมดังนั้นแปลว่าถ้ายิ่งมีการใช้นโยบายประชานิยมเนี่ยมันเท่ากับว่ายิ่งเป็นการกดดันการทำงานของแบงก์ชาติไหมฮะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะประชานิยมเนี่ยคือในงานวิชาการเนี่ยนะฮะเขาก็ไปศึกษาคือเดี๋ยวต้อง define term นิดนึงก็คือพยายามให้จับความนิดนึงคือเมื่อกี้ที่ผมพูด populism เนี่ยนะฮะแนวคิดที่เป็น populism เนี่ยในทางรัฐศาสตร์เท่าที่ผมเข้าใจผมไม่ได้เป็นนักรัฐศาสตร์แต่ที่ผมเข้าใจคือแยกพยายามที่แยกตัวประชาชนออกจากสถาบันแล้วนักการเมืองมีแนวโน้มเป็นประชานิยมก็จะบอกว่าเราอยู่ข้างประชาชนนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ชอบสถาบันอันนี้อันตรายมากที่เมื่อกี้ผมพูดถึงทีนี้ถ้าเกิดมาพูดถึง economic populism ก็คือในด้านในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยความหมายของมันนะฮะก็คือการที่รัฐบาลนั้นๆเนี่ยให้ความสำคัญกับการเน้นการเจริญเติบโตระยะสั้นแล้วก็ให้ความสำคัญน้อยกว่าในเรื่องเสถียรภาพระยะยาวนะทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีงานศึกษาขึ้นมาว่าที่ผ่านมาในโลกนะฮะที่ผมไปเห็นงานวิชาการชิ้นนึงผมว่าน่าสนใจมากก็คือเขาไปดูประเทศหลายประเทศมากในทั่วโลกเนี่ยกลับไปประมาณ100ปีเนี่ยแล้วเขาก็มาค้นพบว่าสัดส่วนของประเทศที่ดำเนินนโยบายประชานิยมแบบมองสั้นคือประชานิยมอ่ะไม่ได้ว่าไม่ดีเสมอไปนะแต่ผมกำลังพูดถึงนโยบายประชาชนที่เน้นมองสั้นเป็นหลักเนี่ยมีสัดส่วนที่สูงมากถึงประมาณ1ใน4ในกลุ่มตัวอย่างของเขาเนี่ย 25% นะฮะแล้วเขาก็ไปศึกษาว่าไอ้ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยที่มีต่อประเทศเนี่ยในระยะยาวผลกระทบเป็นยังไงปรากฏว่าผลกระทบเนี่ยกระทบทั้งในแง่ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวค่อนข้างมีนัยสำคัญค่อนข้างมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะเห็นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะหนี้สาธารณะเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นและแนวโน้มเงินเฟ้อในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวเตือนอย่างหนึ่งแหละว่าการที่ดำเนินนโยบายประชานิยมในแบบที่เน้นมองสั้นเน้นกระตุ้นการเจริญเติบโตระยะสั้นเนี่ยมันเกิดผลข้างเคียงไม่ใช่แค่ผลข้างเคียงต่อเสถียรภาพทางการเงินเท่านั้นนะว่าอาจจะเกิดเงินเฟ้อได้แต่มันมีผลข้างเคียงว่าทำให้การเติบโตในอนาคตในระยะยาวอ่ะมันลดลงและลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยทำไมมันถึงเติบโตลดลงในระยะยาวครับอาจารย์ตัวอย่างเช่นเอาเรื่องหนี้แล้วกันนะฮะเรื่องหนี้ที่เราคุยกันเยอะเรื่องหนี้ครัวเรือนแล้วกันเรื่องหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นมาเนี่ยนะฮะอันนี้คืออาจจะไม่ได้พูดถึงนโยบายรัฐบาลอย่างเดียวนะก็คือว่าในปัจจุบันเราก็เห็นเรื่องหนี้ครัวเรือนมันสูงขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยค่อนข้างให้ไม่ใช่ค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องนี้เยอะมากเลยใช่ไหมฮะพูดถึงค่อนข้างบ่อยมากเลยแล้วก็รู้สึกมันเป็นเรื่องของเสถียรภาพของระบบการเงินใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเอารายได้ในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรายได้คือเอาของที่เราควรจะใช้ในอนาคตเรากลับมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยของที่เหลือในอนาคตมันก็ลดลงเขามีการศึกษาบอกว่าถ้าอย่างงานศึกษาของที่ BIS นะฮะเขาก็ไปทำวัดพยายามวัดค่ามาว่าไอ้ระดับหนี้ครัวเรือนเนี่ยต่อ GDP เนี่ยถ้ามันสูงเกินระดับไหนที่เรียกว่าส่งผลต่อศักยภาพการเติบโตในระยะยาวเนี่ยก็คือเกิน 80% ขึ้นไปเนี่ยถือว่าอยู่ในสามารถที่ส่งผลศักยภาพการเติบโตได้นะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมจะเรียนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเสถียรภาพระบบการเงินแต่ว่ามันสามารถส่งผลต่อศักยภาพการเติบโตระยะยาวได้หรือแล้วอีกมองอีกมุมนึงการที่รัฐบาลอาจจะก็เรียกว่าใช้นโยบายบางอย่างที่ไปเน้นควิกวินใช่ไหมฮะเงินก้อนนั้นน่ะมันมีออปชันที่คอสของมันอยู่ก็คือว่าถ้าไปใช้อย่างอื่นที่มันมอง productive มากกว่าครับใช่ไหมฮะอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์หรือใครหลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับนโยบายก่อนหน้านี้ที่เป็นดิจิทัลวอลเล็ตที่แจกทุกคนน่ะ
นะฮะแต่อย่าลืมว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนใหญ่มากเราคิดภาพดูว่าเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ในแง่ของการศึกษานะฮะหรือเรื่องอื่นๆที่มันสามารถที่จะส่งผลในเชิงของการลงทุนต่อไปได้เนี่ยมันก็จะไปทำให้การเจริญเติบโตในระยะยาวมันสูงขึ้นอันนี้คือเป็นตัวอย่างทำไมนโยบายชั้นนิยมที่เน้นควิกวินเนี่ยมันส่งผลกับศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะพูดง่ายคือคิดถึงลูกหลานนะก็คือลูกหลานก็จะมีผลกระทบไปอ่ะแต่ในขณะคนที่อยู่ปัจจุบันที่อายุเยอะอาจจะไม่ได้อยู่ไม่ทันได้เห็นว่ามีผลกระทบในเชิงลบที่ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญครับอาจารย์ดูแล้วประเทศไทยจะไปถึงจุดนั้นไหมครับเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาอย่างที่อาจารย์บอกว่าก่อนหน้านี้เองก็มีการพูดถึงเรื่องของนโยบายประชานิยมที่จะมีการแจกเงินคนถึง50ล้านคน500,000กว่าล้านคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่ากระแสประชานิยมที่เน้นมองสั้นเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นครับมันเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากตรงนี้เพราะว่าเวลาที่โลกมันไม่แน่นอนมันเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วมีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลที่มีแนวโน้มที่จะมองสั้นหรือประชานิยมมักจะได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นโลกมันที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนค่อนข้างเร็วมีวิกฤตเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเนี่ยมันก็ส่งผลให้รัฐบาลที่มีแนวคิดแบบเนี้ยได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนคุณไอซ์เห็นไหมว่ามันมีเรื่อง protectionism นั่นคือส่วนหนึ่งนะของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชานิยมก็คือเน้นในชาติเน้นปกป้องผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็เลยมีคำพูดในเรื่องของ protectionism มีเรื่องของ deglobalization ต่างๆมี geopolitics ต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งรากของมันเนี่ยก็เป็นเรื่องของ populism เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในกระแสโลกณปัจจุบันนัยยะของมันคืออะไรนัยยะของมันก็คือว่าเราก็ต้องดำเนินนโยบายด้วยความรอบคอบด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษครับเพื่อที่ไม่ไปตกหลุมในอนาคตที่เราไม่สามารถจะมีสเปซหรือมีช่องว่างทางนโยบายที่เราจะมาดูแลเศรษฐกิจที่อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตครับอาจารย์เราเข้าใจแล้วแหละว่าความสำคัญในเรื่องของความเป็นอิสระของแบงค์ชาติแต่อีกด้านหนึ่งเองเนี่ยมันก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบงค์ชาติไทยมันอิสระเกินไปหรือเปล่านะครับดูเหมือนว่าจะไม่ฟังเสียงหรือว่าข้อเสนอแนะจากใครเลยอาจารย์มองยังไงบ้างฮะคือเมื่อกี้ผมตอบคุณไอซ์เป็นในแง่มุมนึงแหละว่าในแง่มุมของกฎหมายเนี่ยไม่ได้บอกว่าแบงค์ชาติสามารถมีอิสระเกินไปได้เลยคือสิ่งที่แบงค์ชาติทำเนี่ยคือดำเนินการตามพันธกิจที่ถูกกำหนดในกฎหมายเท่านั้นเองนะฮะทีนี้มันจะมีประเด็นถามว่าทำไมแล้วประเด็นนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าถ้าเราเข้าใจหลักอันนี้ให้ดีว่าแบงค์ชาติหน้าที่หลักก็คือมองระยะยาวดูเสถียรภาพเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องที่จะขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่ดูระยะยาวเสถียรภาพขณะเดียวกันรัฐบาลอาจจะเน้นในเรื่องแน่นอนมีแรงจูงใจที่อยากจะได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนในระยะสั้นอาจจะอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ซึ่งกันและกันนะฮะคือในแง่มุมหนึ่งเนี่ยถ้าธนาคารถ้ารัฐบาลเนี่ยนะฮะซึ่งมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินนโยบายเศรษฐกิจโดยเรียกว่ารักษาพันธสัญญาใช่ไหมฮะจากนโยบายที่รัฐบาลได้หาเสียงเอาไว้ครับนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อผูกมัดที่รัฐบาลจะต้องทำแต่ก็ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบนะฮะไม่มีผลกับเรื่องของวินัยการคลังอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะขณะเดียวกันถ้าคุณไอซ์มองธนาคารประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีพันธกิจเหมือนกันในเชิงกฎหมายที่ต้องดูแลเสถียรภาพให้มันยั่งยืนถ้าเรายอมรับกันได้นะว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้เศรษฐกิจมันเจริญเติบโตได้อย่างไม่สะดุดในระยะข้างหน้าเนี่ยนะฮะถ้าต่างคนต่างนั่งทำหน้าที่ของตัวเองนะฮะโดยที่ทางรัฐบาลเองโอเคดูแลเรื่องพันธสัญญาที่มีประชาชนดำเนินนโยบายของตัวเองในแง่ของนโยบายการคลัง
ให้มีวินัยทางการคลังที่ดีมีความรอบคอบขณะเดียวกันทางธนาคารประเทศไทยก็ทำหน้าที่ตามกฎหมายตัวเองดูแลพันธกิจในการดูแลเสถียรภาพถ้าทั้งสองฝั่งทำด้วยดีแบบเนี้ยมันก็ไม่มีปัญหาที่จะขัดแย้งกันได้มันเสริมกันและกันด้วยซ้ำเพียงแต่ว่ามองคนละจุดถ้าต้องการจะชวนว่าเอ้ยรัฐบาลธนาคารประเทศไทยต้องมาช่วยพูดง่ายคือดูแลเรื่องการเจริญเติบโตระยะสั้นเนี่ยมันก็ผิดเป้าหมายของพันธกิจของธนาคารประเทศไทยแต่อย่างที่ผมเรียนไปว่าไม่ใช่แปลว่าแบงก์ชาติจะไม่สนใจระยะสั้นเลยนะเพราะระยะสั้นที่มันมีผลเนี่ยมันมีผลทำให้มีผลต่อเสถียรภาพไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีร้อนแรงเกินไปก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อสูงมากนะฮะมีผลกับการใช้จ่ายเกินตัวในระบบเศรษฐกิจถ้าเงินเฟ้อถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจะได้เงินเฟ้อต่ำเกินไปก็มีผลเหมือนกันเพราะมันมีเป้าหมายของเงินเฟ้อกำกับไว้อยู่แต่เป้าหมายของเงินเฟ้อของโดยทั่วไปเนี่ยของธนาคารกลางที่เขาใช้เป้าหมายเงินเฟ้อเวลาเราพูดถึงเป้าหมายเงินเฟ้อก็ต้องระวังอีกเหมือนกันเพราะมีความละเอียดอ่อนเช่นเดียวกันว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าต้องทำตามเป้าตลอดเวลานะเพราะทุกธนาคารกลางอ่ะเขาก็มีหลายวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้แบบยืดหยุ่นที่ธนาคารประเทศไทยใช้อะว่าเราดำเนินกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่นก็คือในบางกรณีที่อาจจะมีความสำคัญในเรื่องของเสถียรภาพของระบบการเงินเนี่ยธนาคารกลางอาจจะต้องมาดูตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะเกิดวิกฤตในอนาคตข้างหน้าได้แต่ที่เงินเฟ้อในระดับไม่สูงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ได้แล้วงั้นมันไม่ใช่เอาตัวเป้าเงินเฟ้อมาวัดการดำเนินงานของธนาคารกลางอย่างเดียวเพราะไม่มีธนาคารกลางไหนที่ยึดเป้าเงินเฟ้อตัวเลขเป็นสรณะว่าต้องได้ตามนั้นเป๊ะๆไม่มีแบบนั้นครับแปลว่าคือจุดกึ่งกลางเองเนี่ยก็คือทั้งฝั่งของรัฐบาลทั้งฝั่งของแบงก์ชาติเองก็คือต้องทำหน้าที่ของตัวเองไปไม่มีการแทรกแซงซึ่งกันและกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคือกรณีธนาคารประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องคำนึงถึงนโยบายของภาครัฐเหมือนกันนะฮะในต่างกฎก็มีการคำนึงถึงเขาก็ต้องเอามาชั่งน้ำหนักแหละคืออย่างกรณีที่มีไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเองหรือในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมเรียนคุณไอซ์ไปว่าเดี๋ยวนี้มันมีความโปร่งใสมากธนาคารประเทศไทยเขาอธิบายเหตุผลต่างๆมีข้อมูลต่างๆก็ไม่จะเป็นทุกคนเห็นด้วยกับการตัดสินใจของธนาคารประเทศไทยนะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีน้ำหนักไม่เหมือนกันแม้กระทั่งที่ผมพูดอีกประเด็นนึงคือเรื่องการตัดสินใจเนี่ยต้องอย่าลืมว่าภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยผู้ที่ตัดสินใจคือคณะกรรมการนโยบายการเงินอย่างที่เราทราบกันดีมีทั้งหมด7 ท่านที่คุณไอ้ถามอิสระไปไหมเรามาดูอิสระในเชิงการตัดสินใจเนี่ยว่าเมื่อกี้ผมพูดธุรกิจแล้วใช่ไหมว่าชัดเจนในเรื่องของเสถียรภาพคราวนี้มาดูเรื่องของกระบวนการตัดสินใจก็มีถ้าพูดถึงโฟกัสที่นโยบายการเงินนะฮะแล้วก็รู้ว่าเรามีคณะกรรมการนโยบายการเงินทั้งหมด7 ท่านถูกไหมฮะคุณไอซ์7 ท่าน3 ท่านเนี่ยมาจากธนาคารประเทศไทยก็คือผู้ว่าการและรองผู้ว่าการอีก2 ท่านเป็น3 ท่านครับเรื่องการเนี่ยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งตามกับกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องเป็นผู้ทรงคุณที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินการธนาคารนะฮะอีก4 ท่านที่มาจากภายนอกงั้นคุณไอซ์จะเห็นว่า4 ท่านเนี่ยมาจากข้างนอกเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจที่นอกเหนือจากธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วถ้าเกิดเขาไม่เห็นด้วยด้วยการโหวตเนี่ยจริงๆผู้ว่าการก็เป็นเพียงแต่1 เสียงเท่านั้นเองนะฮะถ้าเกิดว่าบุคคลข้างนอกมองว่าเอ้ยมันจำเป็นที่จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยแล้วทุกคนมองเหมือนกันหมดเลย4 ท่านและ3 ท่านเนี่ยที่อยู่ในทางประเทศไทยมองว่าไม่ควรจะปรับเนี่ยดอกเบี้ยก็ปรับอยู่ดีเพราะมันดูจากเสียงโหวตเป็นหลักงั้นถ้ามองในมุมของอิสระเกินไปหรือเปล่าเนี่ยในแง่ของกระบวนการตัดสินใจเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันมีบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ดูแลเรื่องตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็อาจจะมีกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อาจจะเรียกว่าเป็นสายโดวิชตามภาษาการเงินว่าให้เน้นเรื่องโกรทมากกว่าเรื่องมากกว่าเสถียรภาพใช่ไหมฮะสัดส่วนจริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนเขาเรียกว่าสัดส่วนคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยในหลายประเทศมันก็แวรี่ตามคณะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยแหละหรือกรรมการที่อยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินว่าแต่ละท่านเองเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญระหว่างวัตถุประสงค์ต่างๆเนี่ยท่านอาจจะชั่งน้ำหนักไม่เท่ากันแต่นี่คือประเด็นเรื่องของการถกเถียงกันภายในแต่ถ้ามาประเด็นเรื่องอิสรภาพเนี่ยว่ามากเกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่ได้มองมากเกินไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในอย่างผมเข้าใจว่าของเฟดเองเนี่ยใช่ไหมฮะ
ถ้าก็ดูของเฟดเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินของเขาเนี่ยก็เป็นภายในหมดเลยนะไม่มีคนนอกเลยก็คือเฟดเพรสิเดนต์ต่างๆแล้วก็บอร์ดออฟกัฟเวอร์เนอร์ของไทยต่างๆครับซึ่งที่มาที่ไปเรื่องเนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนประมาณปี2000ที่เราใช้ inflation targeting ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสาเหตุก็คือทางการประเทศไทยเนี่ยสูญเสียความน่าเชื่อถือไปในช่วงนั้นสูญเสียไปเกือบหมดอ่ะเพราะว่าโดนวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใช่ไหมฮะพอโดนวิกฤตเศรษฐกิจ40เนี่ยตอนนั้นทุนสำรองก็หมดไปเราต้องถูกบังคับให้ออกจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่และต้องหาเป้าหมายนโยบายการเงินแบบใหม่กรอบนโยบายการเงินแบบใหม่แล้วก็ใช้กรอบนโยบายการเงินที่เป็นที่ยอมรับว่าเน้นความโปร่งใสเน้นการสื่อสารกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายการเงินตอนที่เกิดตั้งต้น inflation targeting ตั้งแต่ปี2000เนี่ยมันถึงมีที่มาว่าให้สัดส่วนของกรรมการภายนอกมากกว่ากรรมการมากกว่าคนของธนาคารแห่งประเทศไทยเองครับเพื่อให้สาธารณชนเห็นว่าไม่ใช่การตัดสินใจนโยบายการเงินไม่ได้ถูกกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวนะแต่ว่าถูกกำหนดจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้วยเหมือนกันในแง่มุมนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่าอิสระมากเกินไปตรงไหนนะฮะครับอาจารย์ครับคือถ้าดูจากคนนอกแล้วกันอย่างเราเนี่ยที่มองเข้าไปนะครับตามข่าวต่างๆที่มันออกมาเนี่ยเราก็จะมองว่าเหมือนตอนนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลทางแบงก์ชาติเหมือนจะทะเลาะกันเลยมีแนวคิดต่างๆที่สวนทางกันอย่างเช่นเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะรัฐบาลอยากให้ลดดอกเบี้ยแต่แบงก์ชาติเองก็ยังคงเลือกที่จะคงดอกเบี้ย 2.5% ดังนั้นเนี่ยการที่แบงก์ชาติกับรัฐบาลเนี่ยมีแนวคิดที่มันยังสวนทางกันแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมั้ยฮะอย่างที่บอกคือประการแรกก่อนผมขอขยับขอพูดประเด็นเรื่องลดดอกเบี้ยนิดนึงครับคือช่วงนี้มีแรงกดดันเยอะมากขึ้นนะฮะคือถ้าไปดูในต่างประเทศเนี่ยเราก็เริ่มพูดกันบอกเอ้ยตอนนี้อยู่ในกระแสของดอกเบี้ยขาลงครับใช่ไหมฮะเฟดลดดอกเบี้ย 1.5% ใช่ไหมฮะแต่ทราบไหมฮะว่าเฟดดอกเบี้ยที่ก่อนจะลงเนี่ยอยู่ที่ 5.5% เนี่ยคือเกินจากดอกเบี้ยปกติไปเกือบ2เท่าอ่ะก็คือสูงสุดของเฟดอยู่ที่ 5.5 ใช่ไหมฮะแล้วดอกเบี้ยที่เป็นปกตินะฮะของทางธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยอยู่ประมาณ 2.5-3% ครับและในหลายที่เนี่ยดอกเบี้ยก็เกินปกติไปมากเพื่อต้องการดูแลปัญหาเงินเฟ้อนั้นเราที่เราเห็นลดดอกเบี้ยมาผมก็ขอเสริมอีกคำหนึ่งคือลดดอกเบี้ยกลับไปสู่ระดับที่ปกติระดับที่ปกติของเขาคือ 2.5-3% นะฮะทีนี้ของประเทศไทยเนี่ยเราก็บอกเอ้ยถ้าเกิดเรามองง่ายๆแล้วก็เห็นว่าเอ้ยดอกเบี้ยในต่างประเทศมันลดลงมาใช่ไหมฮะแล้วทำไมไทยไม่ลดของไทยอยู่ระดับปกติอยู่แล้วซึ่งแน่นอนนะฮะว่าระดับปกติเนี่ยอาจจะถกเถียงกันได้อยู่ที่เท่าไหร่แต่ในมุมมองทางประเทศไทยบอกอยู่ที่2.5%บางท่านจะบอกไม่เห็นด้วยน่าจะแบบต่ำกว่านี้สักหน่อยนึงสัก2.25-2%นะฮะแต่ประเด็นของเรื่องเนี่ยคือดอกเบี้ยของไทยมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเป็นปกติแล้วกันนะฮะที่เราอาจจะไม่พูดยากว่าปกติมัน 2.5 หรือ 2แต่ระดับที่ค่อนข้างปกติแต่ระดับของต่างประเทศในระดับที่ผิดปกติสูงผิดปกติมันก็จะต้องลดลงมาเนี่ยนี่คือประเด็นขอแตกประเด็นมานิดนึงทีนี้ครับถัดมาในเรื่องที่ว่ามุมมองที่ต่างกันเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเราจับหลักให้ดีๆว่าหน้าที่ของธนาคารกลางของทุกประเทศหน้าที่คืออะไรก่อนนะฮะไม่ใช่หน้าที่บอกว่าต้องทำตามนโยบายรัฐบาลนะหน้าที่ของธนาคารกลางคือดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตามกฎหมายพันธกิจตามกฎหมายเลยเนี่ยซึ่งสิ่งที่แบงก์ชาติหรือธนาคารกลางหรือธนาคารประเทศไทยต้องทำก็คือดูแลตามพันธกิจนั้นเท่านั้นเองแล้วอย่างที่ผมบอกต่อว่าถ้าเราคิดว่าเสถียรภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือพูดง่ายๆคืออย่าให้เงินเฟ้อมันสูงอย่างประเทศอื่นๆอย่าให้เกิดวิกฤตการทางการเงินที่เราเคยเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นน่ะคือจะอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าการคือพูดง่ายๆคือทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจอ่ะมันอาจจะโตช้าไม่เป็นที่พอใจไม่ความที่ศักยภาพมันอาจจะลดลงมาเนี่ยแต่ว่าเศรษฐภาพเนี่ยมันคือหัวใจคือมันเหมือนกับว่าเราคือประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในเศรษฐภาพรู้สึกว่ามันไม่ได้
มันไม่ได้สำคัญอะไรอ่ะรู้สึกว่าเราต้องการการเจริญเติบโตที่มันแรงๆมากๆแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดเศรษฐกิจมันเกิดปัญหาวิกฤตขึ้นมาเนี่ยวิกฤตหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยถ้ามันเกิดถึงขั้นวิกฤตขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบในวงกว้างแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไปมีผลกับการเจริญเติบโตอยู่ดีในระยะยาวครับเพราะงั้นอาจารย์นะครับไม่ได้ก็เชิญอาจารย์จบไม่น่าจะมีประเด็นเรื่องความขัดแย้งก็คือรัฐบาลเองอ่ะผมคิดว่าเขาก็ต้องการให้เศรษฐกิจมันเติบโตได้ต่อเนื่องในระยะยาวแหละแต่ว่าอย่างน้อยประเทศไทยหรือว่าทุกประเทศเนี่ยทำไมถึงต้องมีธนาคารกลางขึ้นมาก่อนต้องถามอันนี้เลยอ่ะทำไมต้องมีธนาคารกลางธนาคารกลางหน้าที่คือกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าครับไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลางคือดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจครับดูแลเสถียรภาพไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลก็หน้าที่หลักก็คือใช่ครับอาจารย์นะอย่างเรื่องของลดดอกเบี้ยที่เราคุยกันเนี่ยคือมันมีเงื่อนไขอะไรไหมอาจารย์ว่าที่จะทำให้แบงก์ชาติมีการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตแม้ว่าปัจจุบันเองเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าอัตราดอกเบี้ยไทยปัจจุบัน 2.5% เนี่ยมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างปกติแล้วก็ตามคือโดยหลักของนโยบายการเงินเนี่ยมันต้องมองไปข้างหน้าเสมอนะฮะถ้าเกิดมุมมองข้างหน้าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะเวลาดูนโยบายการเงินเนี่ยนะฮะมันมีอยู่สองเรื่องคือต้องมองให้ลึกแล้วมองให้ไกลมองให้ลึกคืออะไรมองให้ลึกคือลงไปดูว่าองค์ประกอบของการที่เศรษฐกิจมันมีเริ่มมีปัญหามันมาจากส่วนไหนนะฮะที่ผ่านมาเราจะโตได้ไม่ดีมากแต่ตัวที่เป็นตัวทำให้เศรษฐกิจไทยโตได้ค่อนข้างโอเคเนี่ยก็คือเรื่องการบริโภคก็จะพอมองว่าเอ๊ะทำไมถึงมีลดดอกเบี้ยก็เป็นไปได้ว่าการบริโภคมันก็โตได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะมองให้ไกลมองให้ไกลก็คือว่าภาพในอนาคตมันจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนนะฮะว่าไม่มีใครรู้ภาพในอนาคตชัดเจนว่าเป็นยังไงแต่มันพอมองเห็นทิศทางระดับหนึ่งว่าทิศทางมันไปทางไหนถ้าเกิดทิศทางมันส่งสัญญาณที่เริ่มสะท้อนกับการฟื้นตัวที่มันเริ่มไม่ยั่งยืนแล้วมันเริ่มต่ำกว่าศักยภาพแล้วนะฮะอันนั้นน่ะก็เป็นเหตุผลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะสามารถที่จะลดอัตราดอกเบี้ยได้คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าในการตัดสินใจนโยบายการเงินของประเทศไทยเนี่ยมีความโปร่งใสค่อนข้างมากในแง่ของการเปิดเผยข้อมูลสามารถที่เขาสามารถไปดูได้ว่าเหตุผลคืออะไรมันชัดแจ้งสมเหตุสมผลหรือเปล่าถ้าไม่สมเหตุสมผลเราสามารถที่จะถามได้เลยไม่ต้องรอให้รัฐบาลมาถามผู้สื่อข่าวก็สามารถถามได้ในห้องแถลงข่าวนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ก็ยิงประเด็นได้ว่าเฮ้ยดอกเบี้ยสูงไปไหมเขาก็ในประเด็นที่ยิงในเชิงวิชาการเชิงลึกว่าไอ้ตรงที่คุณคิดตรงนี้มันถูกแน่นอนนะมันก็ต้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องกลับตรวจสอบที่เราคิดมันถูกหรือเปล่านะฮะถ้าเขาประเมินผิดซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มันจะประเมินภาพในอนาคตผิดกันได้เนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับมุมมองที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนเน้นว่าเวลาเราพูดถึงการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยในมุมมองของธนาคารกลางซึ่งไม่ใช่เฉพาะธนาคารประเทศไทยอ่ะคือเขาก็ต้องเจาะข้อมูลลงไปลึกทั้งในแง่ของที่มาของเงินเฟ้อมันมาจากอะไรที่มาของการเจริญเติบโตเศรษฐกิจเป็นยังไงในเชิงลึกแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยมองให้ไกลด้วยไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันมีพูดง่ายคืออะไรที่มันจะเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจบ้างนะฮะครับอาจารย์นะคือถ้าดูจากเฟดเองเนี่ยเงื่อนไขสำคัญที่เป็นดูโอแมนเดตของเขาในการลดดอกเบี้ยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อคือเรื่องของตัวอัตราการว่างงานแต่ถ้ามองกันที่กนง.แบงก์ชาติไทยอาจารย์มองว่ามีเรื่องอะไรบ้างฮะคือของประเทศไทยเนี่ยเรื่องที่สำคัญมากๆเลยอ่ะคือเรื่องของเสถียรภาพของระบบการเงินคือหนี้ของภาคส่วนต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามองกลับไปย้อนกลับไปวิกฤต40เนี่ยตอนนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาเรื่องหนี้ภาคธุรกิจและเป็นหนี้ต่างประเทศที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนก็มีปัญหาแต่หนี้ครัวเรือนนี่มันแก้ยากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหนี้ก้อนเล็กๆก็กระจายไปทั่วมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบซับซ้อนกันค่อนข้างมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นตรงเนี้ยมันประเด็นที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากกับแนวโน้มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างที่ผมเรียนไปมันอาจจะเกิดได้2แบบแบบหนึ่งก็คือเกิดวิกฤตขึ้นมาในหนี้ครัวเรือน
ถ้าเราไม่ทำมาตรการอันนี้ไม่เกี่ยวดอกเบี้ยอะไรมาตรการที่จะเข้าไปดูแลโครงปรับโครงสร้างหนี้อะไรต่างๆถ้าไม่ปรับเนี่ยอาจจะมีปัญหาวิกฤตได้อันที่สองเนี่ยก็คือปัญหาที่ส่งผลกับศักยภาพการเติบโตในระยะยาวทางเศรษฐกิจด้วยคือมันไม่ใช่แค่ระบบเศรษฐกิจระบบการเงินอย่างเดียวนะแต่มันไปเกี่ยวข้องกับมันไปลดทอนศักยภาพการเติบโตในอนาคตด้วยที่ผมเรียนไปว่าถ้าเกิดหนี้มันเกินจุดหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การเติบโตมันลดถอยลงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยคือเรื่องสำคัญอย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงศักยภาพคนก็จะเขาอาจจะทำให้เข้าใจเลยว่าเฮ้ยไม่สนใจเรื่องการเจริญเติบโตเลยหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆสนใจการเจริญเติบโตในข้างหน้าด้วยนะไม่ใช่แค่วันข้างหน้าปีหน้าเท่านั้นเองแต่มองไป3ปีไป5ปีข้างหน้าด้วยว่าถ้าศักยภาพมันไม่ดีเนี่ยมันไปส่งผลกับศักยภาพการเติบโตในข้างหน้าด้วยเหมือนกันครับอาจารย์ฮะอย่างนั้นพูดได้ไหมฮะว่าการที่แบงก์ชาติเองเนี่ยยังไม่ลดดอกเบี้ยคือต้องการรอให้ตัวหนี้ครัวเรือนมันลดลงมาก่อนค่อยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยคือนี่คนเรือนเนี่ยในกระบวนการที่แบงก์ชาติเขาใช้คำว่า deleveraging ก็คือพยายามที่จะให้หนี้มันค่อยๆลดลงมา นั่นก็เป็นปัจจัย นะฮะแต่ว่าปัจจัยที่ผมเรียนไปว่าจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นกับมุมมองที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเช่นว่าถ้าเกิดเขามองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีทำให้การฟื้นตัวเนี่ยมันชะลอตัวลงมาได้แล้วมันก็สุดท้ายก็จะส่งผลกับเสียภาพอยู่ดีนั่นแหละนะฮะในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียภาพแบบราคาเงินเฟ้อต่ำจนเกินไปเลยหรือส่งผลต่อเสียภาพของระบบการเงินเนี่ยแบงก์ชาติก็ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่คือทุกครั้งที่เวลาเขาตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอย่างแบงก์ชาติเนี่ยเขาคุยกัน2วันนะฮะก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยไอ้วันอาทิตย์ก่อนเนี่ยแบงก์ชาติทางประเทศไทยเนี่ยก็คือคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยเขาจะมีการประชุมถกเถียงแล้วก็เอาข้อมูลมากางกันเต็มโต๊ะเลยเยอะแยะไปหมดเลยนั่งถกเถียงกันเรื่องเศรษฐกิจประเด็นตอนนี้คือประเด็นอะไรบ้างนะฮะแล้วมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาอะไรบ้างแล้วข้อมูลเป็นยังไงบ้างโดยที่ยังไม่ต้องคุยกันเรื่องดอกเบี้ยนะฮะคุยกันเรื่องภาพเศรษฐกิจก่อน1สัปดาห์ก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยพอคุยกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ1สัปดาห์ก็มีเวลาแอบสอบอะไรต่างๆใช่มั้ยฮะแล้วก็พอวันที่ตัดสินใจดอกเบี้ยนี่คือที่เป็น decision day เนี่ยก็คือกรรมการแต่ละท่านก็ต้องให้เหตุผลซึ่งเขาก็มีเรคคอร์ดของเขาในมินิทแต่เราจะไม่เห็นเราจะเห็นแค่เป็น edited minutes งั้นแต่ละกรรมการที่เป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินน่ะจำเป็นต้องให้เหตุผลว่าแต่ละท่านที่ตัดสินใจแบบเนี้ยด้วยเหตุผลอะไรหลังจากนั้นก็เขียนเหตุผลนั้นน่ะลงในคำแถลงนโยบายไอ้การตัดสินในภาพรวมของทั้งกรรมการทั้งชุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพอมองเห็นแหละว่าแบงก์ชาติตอนนี้เขากำลังคอนเซิร์นเรื่องอะไรอยู่แล้วก็มีแนวโน้มเป็นยังไงนะครับถ้าแนวโน้มมันเริ่มไม่ดีซึ่งเราก็เห็นภาพว่าเวลาแบงก์ชาติหรือไม่ว่าจะตัวท่านผู้ว่าการเองออกมาสื่อสารเนี่ยนะฮะในเรื่องแนวโน้มในอนาคตเนี่ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคือเขาไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องคงไว้ที่ระดับปกติเท่านั้นตราบคือถ้าเกิดตราบเท่าที่เศรษฐกิจมันโตได้ตามศักยภาพดอกเบี้ยคุณอยู่ระดับที่มันปกติแต่เมื่อไรก็ตามที่มันโตต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยมันก็ต้องดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกันเราหาความสมดุลคุณไอ้ระหว่างวัตถุต่างๆไอ้ความยากของมันอ่ะคือจะหาจุดสมดุลตรงไหนระหว่างระยะสั้นที่แบบต้องดูแลกิจกรรมที่มันอาจจะแบบดูเหมือนจะชะลอตัวลงขณะเดียวกันระยะยาวเนี่ยก็คือเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสถียรภาพของระบบการเงินในเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยผมคิดว่าโจทย์เนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากมากๆเลยอ่ะสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยณตอนเนี้ยครับอาจารย์ครับสุดท้ายครับอยากฟังความเห็นอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการสรรหาผู้บริหารแบงก์ชาตินะครับอย่างตอนนี้เองก็อยู่ระหว่างการขั้นตอนการสรรหาประธานบอร์ดแบงก์ชาติรวมถึงตำแหน่งอื่นๆนะครับทั้งผู้ว่าการเองรวมไปถึงคณะกรรมการกนง.อาจารย์มองว่ากระบวนการสรรหาในปัจจุบันเองเนี่ยมันมีความเหมาะสมมันมีความเป็นอิสระมากเพียงพอไหมฮะคือถ้าพูดถึงตัวที่คุณไอพูดนะคือเรื่องของกระบวนการเนาะกระบวนการนะฮะของว่าในการที่จะคัดเลือกสรรประธานบอร์ดประธานบอร์ดคือประธานคณะกรรมการธนาคารประเทศไทยคือบอร์ดใหญ่ครับนะบอร์ดใหญ่เนี่ยทำหน้าที่กำกับดูแลเป็นการทั่วไปในเรื่องของการบริหารทั่วไปทีนี้ภายใต้กฎหมายพ.ร.บ.ธนาคารประเทศไทยปีพ.ศ.2551เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่อนทำไว้ค่อนข้างดีในแง่ที่ว่ามันมีบอร์ดใหญ่
ช่ไหมฮะแล้วก็มีบอร์ดอีก3บอร์ดบอร์ดแรกก็คือบอร์ดคณะกรรมการนโยบายการเงินใช่ไหมฮะก็เรื่องกนส.ก็มีบอร์ดในเรื่องของกนส.ก็คือดูแลเรื่องของสถาบันการเงินแล้วก็มีบอร์ดทางด้านเรื่องดูแลเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับระบบการชำระเงินนะฮะก็มี3บอร์ดใหญ่นี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ากระบวนการมีความเหมาะสมไหมก็ต้องตอบว่าเป็นไปตามกฎหมายกระบวนการนี้ไปตามกฎหมายค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วมีการจัดตั้งตัวอย่างกรณีของประธานบอร์ดหรือผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยนะฮะก็มีพูดง่ายคือผู้กรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมายว่าจะต้องเป็นประกอบด้วยใครบ้างนะจำนวน7ท่านที่จะมาเลือกแล้วก็สุดท้ายรัฐมนตรีคลังก็เป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าจะเลือกใครนะอันนี้เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วงั้นกระบวนการก็ต้องบอกว่าเหมาะสมตามกฎหมายถ้าตราบเท่าที่ไม่ได้ไปแก้กฎหมายให้มันไม่เหมาะสมนะโซฟาเนี่ยผมคิดว่าความกฎหมายมีความเหมาะสมระดับนึงอยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของอิทธิพลทางการเมืองมันแทรกแซงได้ไหมก็ต้องตอบว่ามันแทรกได้เพราะเป็นเรื่องปกติที่สุดท้าย final say ก็คือคนที่พูดก็คือมติคลังเป็นคนเลือกอยู่แล้วแต่ผมคิดมันมองใน2มุมนะคือมุมนึงก็คือว่าคือจะใช้อิทธิพลเลือกคนตัวเองขึ้นมาก็มันก็ไม่แปลกเพราะต้องทำงานด้วยกันแต่มันมีปัญหาก็คือถ้าเลือกขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายระยะสั้นของรัฐบาลก็จะมีปัญหาอีกเพราะว่าทำให้ธนาคารกลางไม่สามารถดูแลเสถียรภาพตามพันธกิจของตัวเองได้แต่ด้วยความที่กฎหมายเนี่ยมันไม่ได้สามารถปิด 100% ยังไงก็ตามเนี่ยผู้ที่ตัดสินสุดท้ายในการคัดเลือกว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดหรือผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็มาจากมติคลังอยู่แล้วแต่ด้วยความที่โครงสร้างของกฎหมายถูกกำหนดไว้ว่าหลังจากที่ได้ประธานบอร์ดแล้วก็จะมีบอร์ดของธนาคารประเทศไทยทำหน้าที่คัดสรรนะฮะผู้ทรงคุณภายนอกที่เมื่อกี้ผมเรียนว่า4ท่านกรณีคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยนะก็จะมาจากบอร์ดธนาคารประเทศไทยซึ่งใช้การโหวตกันเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ง่ายซะทีเดียวที่จะพูดง่ายคือไปมีอิทธิพลในการที่จะสั่งหันซ้ายหันขวาได้ไม่ง่ายนะฮะอาจจะมองไปในมุมที่ว่าอาจจะมีเลือกกรรมการที่แบบมอโดวิชในสายการเงินน่ะไม่ใช่ฮอกกิชคือโดวิชคือเน้นเรื่องโกรทระยะสั้นมากขึ้นแต่ผมคิดว่ามันก็ยังมีประเด็นสำคัญก็คือว่าด้วยความที่นโยบายการเงินมันโปร่งใสแล้วเนี่ยคือมันไม่สามารถที่แบบจะลดดอกเบี้ยโดยที่ไม่ต้องให้เหตุผลได้ถ้าเกิดว่าให้เหตุผลที่มันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันจะส่งผลกับเครื่องมือที่ตัวเองมีอยู่ก็คือดอกเบี้ยมันก็จะมีประสิทธิภาพลดลงไปเองซึ่งก็เท่ากับทำลายตัวเองนั่นเองอ่ะถ้าเกิดว่าตัดสินใจโดยที่ไม่มีเหตุมีผลที่ชัดแจ้งทำให้คนเข้าใจว่าอ๋อตัดสินใจอย่างนี้ด้วยเหตุผลแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะฆ่าตัวเองในสุดท้ายซึ่งสุดที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ในตอนสุดท้ายว่าอิทธิพลการเมืองเข้ามาแล้วสามารถที่จะสั่งหันซ้ายหันขวาได้ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นไปได้ค่อนข้างยากมากครับได้ครับอาจารย์ครับวันนี้ถือว่าครบถ้วนนะครับเราได้เห็นถึงความสำคัญนะครับในเรื่องของความเป็นอิสระของแบงค์ชาติได้เข้าใจเรื่องของพันธกิจของแบงค์ชาติมากยิ่งขึ้นนะครับในการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับไม่ให้เงินเฟ้อเนี่ยมันสูงจนเกินไปไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าการดำเนินนโยบายต่างๆของแบงค์ชาติเองเนี่ยมันก็ต้องดูนโยบายของทางรัฐบาลประกอบกันไปด้วยนะครับแล้วก็มองว่าปัจจุบันเองเนี่ยนโยบายการเงินของไทยก็ยังมีความเป็นอิสระนะแบงก์ชาติไม่ได้อิสระเกินไปด้วยดูจากเรื่องของดอกเบี้ยใช่ไหมฮะกนง.เองเนี่ยก็เป็นคนแบงก์ชาติแค่3คนเป็นคนนอกเพียงแค่4คนขณะเดียวกันเองถามว่ารัฐบาลเองเนี่ยสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์แบงก์ชาติได้หรือเปล่าจริงๆแล้วทำได้แต่ต้องไม่เข้าข่ายเรื่องของการข่มขู่นะครับคือทางรัฐบาลทางแบงก์ชาติเองเนี่ยต้องไม่เข้ามาก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะครับต้องดำเนินนโยบายของแต่ละฝั่งกันไปรัฐบาลก็อาจจะเน้นเรื่องของนโยบายการคลังแบงก์ชาติก็จะดูเรื่องของนโยบายการเงินนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยกันในรายการดีพ็อกของกรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเองฟังแล้วคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับหรือว่าสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้ครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็ได้คุณผู้ชมเองคิดเห็นอย่างไรเนี่ยเข้ามาพูดคุยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางของกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
อาเซียนเป็นตลาดเกิดใหม่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากมีขนาด GDP รวมกัน 3.6 ล้านล้านดอลลาร์ในฐานะนักธุรกิจผู้บริหารผู้ที่มีส่วนขับเคลื่อนกลไกของโลกใบนี้คนที่มองเห็นเทรนด์อนาคตจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอัปเกรดอะไรได้บ้างอนาคตที่คุณต้องรู้เวทีกรุงเทพธุรกิจฟอรัมอาเซียนอีโคโนมิกเอาท์ลุค2025 The Rise of ASEAN A Renewing Opportunity งานเดียวที่ทำให้ธุรกิจพุ่งไปสู่เป้าหมายได้ตรงจุดจากสปีกเกอร์ระดับโลกและอาเซียนทำไมบิ๊กเทคระดับโลกตบเท้าเข้ามาลงทุนในอาเซียนไทยจะเป็นฮับของอาเซียนได้อย่างไรโอกาสของนักลงทุนนักธุรกิจไทยอยู่ตรงไหนกดบัตรที่ SIP Event Early Bird พิเศษเพียง 5,500 บาทจาก 9,900 บาทสนใจซื้อบัตร Corporate จำนวน5ใบขึ้นไปราคาพิเศษโทร087-519-1379 อย่าพลาดงานนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมพร้อมและขยายธุรกิจในอาเซียนวันจันทร์ที่7ตุลาคมโรงแรมสยามเคปินสกี้กรุงเทพ